มื้อเย็นๆกับเมนูแซ่บๆกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แอนชวนมาทำเมนูต้มยำปลาเก๋าน้ำใสกันค่ะปลาเก๋าที่แอนจะเอามาต้มยำก็เป็นฝีมือแม่ตกที่แอนเอามาจากชุมพรนั่นเองปลาเก๋าตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนก่อนจะไปหั่นปลาก็ขอมารับมีดก่อนค่ะที่รับมีดอันนี้ใช้ดีมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะปลาเก๋าตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆแอนก็ตัดครีบปลาหางปลาออกค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะหั่นปลาเสร็จเรียบร้อยแอนก็จะเอามาล้างด้วยเกลือค่ะขัดถูให้สะอาดแล้วก็ล้างน้ำเปล่าก็จะได้เนื้อปลาสวยๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็หั่นเครื่องต้มยำกันดีกว่าค่ะหั่นตะไคร้หั่นข่าและแอนก็ปอกหอมแดงแล้วก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยค่ะเวลาต้มยำก็ต้องใช้พริกขี้หนูค่ะจะได้เผ็ดแล้วก็หอมค่ะนั้นก็นำตะไคร้กับหอมแดงมาบุบค่ะแล้วก็ตำพริกขี้หนูไปเลยวันนี้จะใส่เห็ดฟางลงไปด้วยค่ะเวลาทำต้มยำแบบนี้ใช้เห็ดฟางจะเข้ากันแบบสุดๆเลยค่ะหั่นเห็ดเสร็จแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวสดๆค่ะทุกคนวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ตั้งหม้อใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยตามด้วยเกลือปิดฝารอเดือดค่ะเดือดแล้วก็ตามด้วยปลาเก๋าของเราลงไปเลยค่ะทุกคนปลาเก๋าสดๆชิ้นโตๆเลยค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศกับเห็ดฟางลงไปเลยค่ะปิดฝารอเดือดรอเดือดเองก็มาหั่นต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ฉีกใบมะกรูดค่ะเดือดแล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะทุกคนแอนก็ปรุงรสด้วยพริกเผาค่ะเป็นพริกเผาสูตรเผ็ดนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วขาวชิมรสตามชอบเลยค่ะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดค่ะบอกเลยค่ะว่าต้มยำปลาเก๋าหม้อนี้แซ่บจี๊ดจ๊าดอร่อยแบบสุดๆเลยค่ะทุกคนเนื้อปลาชิ้นโตๆสดๆหวานๆอร่อย